ไปรวมกับแม่น้ำจีนที่ลงมาน้ำจะลงไปนี่ระดับน้ำขึ้นอย่างไรกระทบอย่างไรเยอะคือเกิดราศีสไนเนี่ยขณะนี้ปัจจุบันนี้เราได้รับผลกระทบประมาณ10อำเภอประมาณ38ตำบล300หมู่บ้านนะครับซึ่งขณะนี้ทางท่านผู้ว่าเองก็ได้มอบหมายให้กับนายอำเภอเนี่ยเป็นผู้บัญชาการในพื้นที่ร่วมกับผู้บริหารท้องถิ่นในการกำกับแต่ละพื้นที่เลยในการแก้ปัญหาในช่วงนี้ก็อยากเรียนพี่น้องประชาชนว่าขณะนี้ในช่วง71สัปดาห์เนี่ยยังไม่มีพายุเข้าฝนจะไม่ตกนะครับในช่วง7สัปดาห์ที่ข้างหน้าเนี่ย2ขอให้พี่น้องได้ติดตามเฝ้าวังประชาสัมพันธ์ข่าวสารที่มีการแจ้งเตือนไปถ้ามีพายุเข้าถ้าอยู่ในพื้นที่เสี่ยงก็ให้เตรียมตัวสิ่งสำคัญพื้นที่ที่น้ำท่วมนะครับท่านผู้ว่าและกับจังหวัดท่านรองสมุนได้กังวลใจหนึ่งไฟฟ้าบางทีน้ำที่เข้าไปในท่วมบ้านเรือนเนี่ยมีการใช้ไฟอยู่แล้วก็ใช้ชีวิตอยู่อาจจะเจอในเรื่องของอุบัติเหตุไฟฟ้ารัดวงจรช็อตหรือแม้กระทั่งเด็กที่เล่นน้ำนะครับตรงนี้เป็นข้อกังวลที่ถ้าเด็กเล่นน้ำในช่วงอาจจะทำให้น้ำพัดพาและสูญหายได้นี่เป็นข้อกังวลที่ทางท่านผู้ว่าและก็ทางจังหวัดอยากจะฝากถึงพี่น้องชาวศรีสะเกษครับ